ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาขายรถ Isuzu D-Max D-Max ปี2009ครับ2009 2552ครับปี2552ปี2009ครับเป็นรถ Isuzu D-Max สีขาว Isuzu D-Max สีขาวหมายเลขทะเบียนบอยไม้หอหีบ8920บุรีรัมย์นะครับเป็นสีขาวสภาพก็มีสีถลอกนิดหน่อยตามสภาพการใช้งานรถนี้รถคันนี้ไม่ได้เก็บนะครับก็คือว่าขายถูกแล้วให้คนเอาไปใช้เก็บเองครับหรือว่าถ้าจะให้เก็บก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยเพิ่มขึ้นนะครับครับรถคันนี้คู่มืออยู่นี่แล้วนะฮะคู่มืออยู่นี่ทะเบียนพร้อมโอนเป็นชื่อของศิริวัฒน์ครับเป็นชื่อของพี่ศิริวัฒน์เลยครับคันนี้ครับเป็นรถที่ใช้ชื่อตัวเองเป็นรถที่โอนมาเป็นชื่อของตัวเองแล้วพร้อมจำหน่ายครับคือเพิ่งได้มาก็เลยยังไม่ได้เก็บสีก็เลยรีวิวขายก่อนครับแต่ว่าถ้าจะให้เก็บสีก็ได้นะฮะครับเดี๋ยวผมจะพาชมรอบคันครับครับเดี๋ยวให้พี่ศิริวัฒน์พาชมรอบคันพาชมรอบคันก็มีตำหนิตรงนี้ใช่ไหมพี่จะมีรอยมีถลอกมีรอยถลอกเนาะที่ครับมีบันไดข้างบันไดอันนี้รถเพิ่งได้มาก็ยังไม่ได้ล้างครับยังได้ทำความสะอาดใช่ครับครับก็เลยได้มาก็เลยรีวิวขายเลยรีวิวขายเลยครับครับก็มีกันสาดมีครับกันสาดครับแล้วยางเป็นไงพี่ศิริวัฒน์ยางหน้านี่ยังโอเคอยู่ครับแต่ยางหลังอาจจะสภาพค่อนข้างด้อยกว่านิดหน่อยแต่เป็นยางปีเดียวกันครับครับแต่ก็ยังใช้ได้ยางปี21นะครับอ๋อยางปี21ยางยี่ห้อบริสโตนยางบริสโตนปี21ครับยอดครับครับต่อครับมาดูครับเป็นอันนี้ก็มีกรอบแต่งชุดแต่งก็มีโครเมียมคันนี้มีตัวลากจูงแข็งแรงมากครับตัวลากจูงลากเรือด้วยครับตัวลากจูงด้วยแต่แกนตัวลากตัวนี้จอยมันรู้สึกจะร่วงหายอ๋อมันร่วงหายครับอาจหาซื้อใส่ได้กันชนนี่เป็นกันชนเดิมๆนะฮะกันชนคู่ตัวรถเลยครับเป็นคู่ตัวรถแล้วมีไอ้อะไรนะสัญญาณอะไรนะเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์มีเซ็นเซอร์ด้วยครับเซ็นเซอร์ถอยจอดมีเซ็นเซอร์ด้วยเซ็นเซอร์เตือนก็อาจจะมีตำหนิตรงนี้นะครับสีมีตำหนิตรงนี้มีตำหนิที่มุมตรงนี้หน่อยครับมีตำหนิครับเป็นสีเดิมยังไม่ได้ทำสีเป็นรถสีเดิมบางๆนะครับมีแม็กไลเนอร์ให้ด้วยครับเป็นแม็กไลเนอร์ของ Isuzu แม็กไลเนอร์ให้คู่ตัวรถเลยของคู่ตัวรถของ D-Max เลยครับตัวนี้แม็กก็เป็นแม็กใหม่นะครับเป็นแม็กใส่ให้ใหม่อ๋อแม็กนี้เป็นแม็กของรถรุ่นใหม่ที่ซื้อใส่ให้ใหม่อ๋อพี่ซื้อใส่ให้ใหม่ครับอ๋อตอนแม็กเดิมคู่ตัวจะเป็นแม็กที่ลูกเล็กกว่านี้อ๋อครับตอนนี้เป็นขอบ18ขอบ18เดิมจะเป็นขอบ10 17ครับอ๋อพี่ซื้อให้ใหม่ครับให้ใหม่อ๋อครับครับใส่แม็กให้ใหม่ครับแล้วก็มีตำหนิตรงไหนอีกพี่มีตำหนิตรงไหนอีกให้ชี้ให้ลูกค้าเลยครับครับก็จะมีตรงนี้ที่จะต้องเก็บสีนิดนึงก็คอนโซลนี้เช่นเดียวกันนะครับอยู่ประมาณนี้ครับเก็บสีนิดนึงก็คงจะเป็นคอนโซลหน้านี่แหละครับเป็นกันชนหน้าชิ้นนี้ครับนี่ตรงนี้อีกนิดหน่อยครับครับส่วนอย่างอื่นก็โอเคสีขาวมุกยังเป็นสีดั้งเดิมครับอ๋อเป็นสีขาวมุกเหรอนี่เขาเรียกสีขาวมุกใช่ไหมพี่สีขาวมุกครับอ๋อครับอันนี้มันมีจมูกข้างบนก็คือเป็นเทอร์โบใช่ไหมพี่ตัวนี้เป็นจมูกข้างบนนี้ถือว่าเป็นตัวที่มีเทอร์โบเขาเรียก VGS เทอร์โบอ๋อตัว VGS เทอร์โบครับไฟตัดหมอกอะไรติดหมดไหมพี่ติดหมดครับอ๋อติดหมดทุกอย่างเลยเรื่องระบบไฟสมบูรณ์ครับครับครับติดหมดจะบอกให้ลูกค้าหน่อยว่ารถคันนี้ภาษีปีภาษี68นะครับปีหน้าเลยเนี่ย16ต่อใหม่เลยครับสิบหกมิถุนา68เลยนะครับต่อมาใหม่เลยเดี๋ยวจะพาชมภายในครับชมภายในก่อนเดี๋ยวพี่ศิริวัฒน์จะเปิดให้ชมภายในตัวนี้เป็นกระจกพับได้ด้วยครับอ๋อเป็นกระจกไฟฟ้าพับได้ด้วยครับครับกดพับได้ด้วยมีสวิตช์กดพับเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อครับก็
รถใช้งานวิ่งใช้งานภายในสวยครับเบาะสวยเป็นเบาะหนังครับเบาะหนังนี่พาชมภายในก่อนนะครับสวยฮะรถนี้สวยภายในสวยมากครับก็สะอาดสะอาดเรียบร้อยดีอันนี้นี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยเบาะหนังเย็บเย็บตะเข็บแดงด้วยเย็บคู่ครับตะเข็บคู่ด้วยเป็นบูทังโอ้รถสวยครับรถสวยครับเดี๋ยวไปชมฝั่งคนขับครับฝั่งคนขับครับฝั่งคนขับฝั่งคนขับครับก็สวิตช์กระจกใช้ได้หมดทุกตัวนะครับอยู่สภาพสวยงามเบาะก็สวยงามอันนี้รถได้มาใหม่ยังไม่ทำอะไรเลยนะครับสวยภายในก็สวยครับสวยเลขไมค์ก็อยู่ที่ 206,593 กิโลนะครับไมค์ก็ไม่เยอะไม่สูงอันนี้เครื่องเสียงก็เป็นแบบเดิมติดรถมาเลยเครื่องเสียงเดิมติดรถมาเลยอันนี้รถคันนี้เราจะขายตามสภาพนะครับจะขายตามสภาพคือได้มาแบบนี้ก็จะขายแบบนี้เลยเพราะว่าเราจะขายในราคาถูกครับพี่เนาะครับให้ได้เอาไปใช้กันครับเดี๋ยวพี่ศิริวัฒน์จะเปิดเครื่องให้ดูครับเปิดเครื่องให้ดูโหเครื่องแน่นมากครับเครื่องแน่นมากอันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะฮะเนี่ยจุดแผ่นเพจแผ่นไรอยู่หมดครับอยู่หมดน็อตไม่ยังไม่มีการฝากระโปรงขยับไหมพี่น็อตฝากระโปรงไม่มีขยับเนาะหม้อแบตใหม่ด้วยหรือเปล่าเนี่ยหม้อแบตใหม่ครับอ๋อมันพี่เพิ่งซื้อใส่ใหม่ใช่ไหมครับซื้อใส่ใหม่เลยครับเมื่อเดือนที่8เมื่อเดือนสิงหาครับอ๋อครับตัวนี้เป็นเครื่อง VGS Turbo เครื่อง 3,000cc ครับครับเครื่อง 3,000cc VGS Turbo ตัวนี้เป็นแพลตินัมนะครับอ๋อเป็นแพลตินัมหลังจากที่เป็นโกซิลี่มาแล้วตัวนี้เป็นแพลตินัมใหม่กว่าโกซิลี่ใหม่กว่าโกซิลี่ครับปี2009เนาะ2552เป็นแพลตินัมครับแพลตินัมรถคันนี้พร้อมโอนนะครับน็อตไม่ขยับไม่ขยับน็อตไม่ขยับสวยฮะรถสภาพเดิมๆไม่ 206,000 กิโลครับแผ่นเพจอะไรก็ยังอยู่ครับนี่ครับแผ่นเพจอยู่ครบหมดเพจเดิมครับหมุดดำครับอยู่ครบหมดนะครับอยู่ครบหมดก็สภาพสวยเดิมๆสภาพเดิมๆเลยครับแต่พี่ศรีวัฒน์เอามาเปลี่ยนล้อแม็กให้ใหม่แค่นั้นเองครับก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันครับพี่ปลดเกียร์ว่างแล้วนะครับตัดใหม่พี่เอาใหม่อะไรครับพี่เปิดฝาหม้อน้ำให้เขาดูหน่อยครับน้ำไม่ดันนะครับน้ำไม่ดันมีน้ำยาหล่อเย็นเรียบร้อยครับน้ำไม่ดันมีน้ำยาหล่อเย็นรั่วพันธุ์น้ำมันเครื่องครับไม่ไอนะครับไม่ไอไม่ดันครับไม่ไอไม่ดันแอร์เย็นนะพี่นะโอ้แอร์เย็นครับแอร์เย็นครับคันนี้แอร์เย็นครับสภาพสวยมากสภาพสวยครับรถนี้สภาพสวยแต่ลูกค้าต้องเอาไปเก็บสีเองนะฮะถ้าอยากใช้แบบนี้เลยก็ได้แบบนี้มันสีมันก็โอเคอยู่แต่ว่าถ้าอยากเอาไปเก็บเอาไปทำสีสักหน่อยก็จะสวยสวยมากขึ้นนะฮะสวยมากกว่านี้ครับครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วพี่ศิริวัฒน์จะเปิดราคาแล้วครับคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่พี่ครับ D-Max เครื่อง 3,000 VGS Turbo ครับ Platinum คันนี้เสนอราคาไว้ที่ 215,000 บาทครับครับราคา 215,000 บาทบอกลูกค้าไปก่อนว่าเน้นโทรนะครับเน้นโทรเน้นโทรแล้วก็โทรมาหาพี่ศิริวัฒน์เลยแล้วก็215,000 บาทนี่
พี่โอนให้ไหมอ๋อพร้อมโอนเลยครับพร้อมโอนเลยเนาะครับโอนด้วยครับพี่ศิริวัฒน์จะออกค่าโอนให้ด้วยอ่ะ 215,000 บาทแต่ว่าถ้าลดราคาลงมาก็อาจจะให้ไปโอนเองเนาะครับผมอาจจะให้ไปโอนเองรถพร้อมใช้ครับรถพร้อมใช้ 215,000 บาทสภาพเดิมๆแล้วก็ไม่ไอไม่ดันครับไม่ไอไม่ดันสภาพดีมากอุปกรณ์ทุกอย่างเดิมๆหมดครบหมดทุกอย่างครับเอาไปพร้อมใช้ได้เลยเราขายในราคาที่ไม่แพงไม่แพงมากนักก็คือว่าราคาจับต้องได้ครับผมรถตอนนี้ก็รถจอดอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับรถจอดอยู่บุรีรัมย์นะครับป้ายทะเบียนก็บุรีรัมย์ครับรถจอดอยู่บุรีรัมย์ถ้าใครสนใจอยากได้ก็ติดต่อพี่ศิริวัฒน์มาเลยหมายเลขพี่หมายเลขโทรศัพท์0628971575ครับครับ0628971575ครับอาจารย์ศิริวัฒน์ครับรถจอดอยู่ที่บ้านแสลงโทนอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับครับสมมุติว่าลูกค้าอยู่ไกลแบบไม่มาดูรถโอนเงินมาแล้วให้เอาไปส่งเลยเนี่ยได้ไหมครับตรงนี้ก็ดูที่ระยะทางครับครับก็จะส่งให้ได้ครับส่งให้ได้เนาะแต่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มค่าน้ำมันรถเนาะครับตามระยะทางครับค่าน้ำมันรถมันก็ยินดีที่จะบริการให้ยินดีที่จะบริการให้เนาะครับครับผมครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีเดี๋ยวพี่ศิริวัฒน์มีรถดีๆใหม่ๆรถสภาพดีๆใหม่ๆราคาถูกเข้ามาอีกก็จะรีวิวให้อีกครับผมครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ